เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ26ข้อ26เขาบอกว่านำตัวเก็บประจุ2ตัวที่มีความจุ2ไมโครฟาราดและ4ไมโครฟาราดมาต่อกันและต่อกับความต่างจาก120โวลต์จงหาประจุทั้งหมดและพลังงานสะสมทั้งหมดที่สะสมในตัวเก็บประจุเมื่อต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรมกับแบบขนานก็คือข้อเนี่ยเขาให้หาของ2แบบเลยใช่ไหมแบบที่ต่อแบบอนุกรมกับแบบต่อขนานเรามาดูแบบต่ออนุกรมกันก่อนก็ไกลแบบอนุกรมแล้วก็ดูโจทย์ตัวเก็บประจุ2ตัวมาต่อแบบอนุกรมกันซึ่งตัวแรก2ไมโครฟาราดอีกตัวหนึ่ง4ไมโครฟาราดจำได้เปล่าว่าไมโครมันคือ10ยกกำลังลบ6ทีนี้มาต่อกับความต่างจาก120โวลต์ตรงนี้เป็น120โวลต์จงหาประจุทั้งหมดและพลังงานทั้งหมดที่สะสมในตัวเก็บประจุง่ายก็คือเขาหา2ข้อแหละหา2อย่างหาประจุทั้งหมดอย่างหนึ่งกับหาพลังงานทั้งหมดที่สะสมก่อนจะหาประจุรวมกับพลังงานรวมเราต้องหาความจุรวมใช่ไหมซึ่งความจุรวมแบบอนุกรมมันมีสูตรของมันสูตรของมันก็คือ1ส่วน C รวมเท่ากับ1ส่วน C 1บวก1ส่วน C 2สูตรนี้ใครจำไม่ได้ก็ลองกลับไปทวนดูนะสูตรนี้ก็แทนค่าไปเลย1ส่วน C รวมเท่ากับ1ส่วน C 1 C 1ก็คือ2บวกกับ C 3ก็คือ4หน่วยเป็นไมโครฟาราดใช่ไหมก็บวกออกมากันจะได้เป็น3ส่วน4หรือว่า C เท่ากับ4ส่วน3ไมโครฟาราดอันนี้ได้4รวมละหาอย่างแรกก่อนหาประจุทั้งหมดประจุทั้งหมดหาจาก Q เท่ากับ CVสูตรนี้ต้องใช้จะหาประจุทั้งหมดประจุทั้งหมดจะเป็นตัว Q แล้วก็แทนค่า C กับ V ลงไป C ละแทนเป็น4ส่วน3แล้วก็คูณ10กำลังลบ6ไปด้วยเพราะว่ามันคือหน่วยไมโครฟาราดใช่ไหมแทนคูณ10กำลังลบ6ไปด้วยแล้วก็ V คือความต่างจากความต่างจากมันคือ120โวลต์ตัดเลขก่อนตัดเลข3กับ120ได้40ก็ได้ Q ออกมาเท่ากับ160คูณ10กำลังลบ6คูลอมอันนี้เป็นคำตอบแรกหรือว่าตอบเป็น Q เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ4คูลอมก็ได้คำตอบที่ได้จะเป็นประจุทั้งหมดต่อมาหาข้อ2ข้อ2ถามหาว่าพลังงานทั้งหมดที่สะสมพลังงานทั้งหมดข้อนี้ก็ต้องใช้สูตรอีกเหมือนเดิมเลยจำได้เปล่าว่าสูตรพลังงานทั้งหมดเท่าไหร่เราจะแทนพลังงานทั้งหมดด้วย U เท่ากับ1ส่วน2 QV เท่ากับ1ส่วน2 CV กำลัง2เท่ากับ1ส่วน2 Q กำลัง2ส่วน Cคือง่ายๆเราจำแค่อันแรกก็ได้แล้วแล้วเราค่อยเปลี่ยนจากสมการ Q เท่ากับ CV เนี่ยไปเปลี่ยนในนี้เอาแล้วก็จะได้สูตรเพิ่มมา2สูตรในที่เนี้ยพี่จะใช้สูตรแรกแล้วกัน1ส่วน2 QV เพราะเรารู้ตัวแปรครบแล้ว Q เท่ากับ1ส่วน2 QV Q เราแทนเป็น 1.6 คูณ10กำลังลบ4แล้วก็แทน V ลงไป V แล้วรู้ว่ามันคือ120โวลต์ใช่ไหมก็แทน120เลขต่อ2กับ120ก็เป็น60
แล้วก็คูณเลขเลย 1.6 คูณ6ได้เท่าไหร่ได้ 9.6 9.6 แล้วก็มี10อีกตัวนึงใช่ไหมแต่ว่าเอา10เนี่ยไปคูณกับ10กำลังลบ4ก็จะเหลือ10ยกกำลังลบ3หน่วยของ U ก็คือพลังงานจะเป็นจูลอ่ะเป็นคำตอบหนึ่งแล้วก็เอามาตอบว่าเมื่อตอบแบบอนุกรมจะมีประจุทั้งหมดเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ4คูลอมแล้วก็มีพลังงานทั้งหมดเท่ากับ 9.6 คูณ10กำลังลบ3จูลอันนี้ใส่กอไก่ละก็เหลือข้อขอไข่ขอไข่จะเป็นแบบขนานมาดูแบบขนานบ้างแบบขนานคือเราจะต่ออย่างนี้ตัวแรกเป็น2ไมโครฟาราดอีกตัวหนึ่งเป็น4ไมโครฟาราดซึ่งทั้งหมดเนี่ยมาต่อกับความต่างสัก120โวลต์ก็หาเหมือนเดิมเลยหา2ข้อข้อแรกประจุทั้งหมดข้อ2พลังงานทั้งหมดเราจะต้องจำสูตรให้ได้ก่อนว่าสูตรหาความจุรวมคือ C รวมเท่ากับ C1 บวก C2 เมื่อ C1 กับ C2 ต่อกันแบบขนานอันนี้เป็นสูตรจำไม่ได้ก็ลองกลับไปทวนดูนะเวลาต่อแบบขนาน C รวมเท่ากับ C1 บวก C2 ก็แทนค่า C รวมเท่ากับ C1 เป็น2ไมโครคูลอมไมโครฟาราด C2 ก็จะเป็น4ไมโครฟาราดเป็น2บวก4 C เท่ากับ6ไมโครฟาราดหรือว่าเขียนเป็น6คูณ10ยกกำลังลบ6ฟาราดก็ได้ต่อมาเหมือนเดิมเลยหา2ข้อหาประจุทั้งหมดก่อนก็ได้ประจุทั้งหมดประจุทั้งหมดก็ใช้สูตรเหมือนเดิมเลยคือ Q เท่ากับ CV อยากหาค่า Q ก็แทน C กับ V เข้าไป C เราคือ6คูณ10กำลังลบ6ใช่ไหมแล้วก็แทนค่า V เป็น120โวลต์ออกมาเป็น720คูณ10ยกกำลังลบ6คูลอมหรือว่าจะตอบเป็น 7.2 คูณ10ยกกำลังลบ4คูลอมก็ได้เป็นคำตอบแรกต่อมาหาอะไรอีกหาค่าพลังงานทั้งหมดที่สะสมพลังงานทั้งหมดเราจะแทนด้วยตัว U ใช่ไหมซึ่งมันจะมี U เท่ากับ1ส่วน2 QV เท่ากับ1ส่วน2 Q กำลัง2ส่วน C เท่ากับ1ส่วน2 CV กำลัง2เหมือนเดิมเลยคือจำแค่สูตรแรกก็พอแล้วแล้วค่อยแปลงสูตร Q เท่ากับ CV เนี่ยเอาไปแทนในนี้แล้วก็แปลงไปแปลงมาจะได้อีก2สูตรเพิ่มเติมหาพลังงานทั้งหมดก่อนเราเลือกใช้สูตรนี้เพราะว่าเรารู้แล้วว่า Q เท่าไหร่รู้ว่า V เท่าไหร่จาก U เท่ากับ1ส่วน2 QV ก็แทนค่า Q เป็น 7.2 คูณ10กำลังลบ4แล้วก็แทนค่า V เป็น120โวลต์คิดเลขเลย 3.6 ก็เอา 3.6 คูณ12ใช่ไหม 3.6คูณ12ตัวแรกก่อนนะ4 3 2เป็น 43.2 อันนี้คือเอา 3.6 คูณกับ12ก่อน 3.6 คูณ12ได้อันนี้แล้วก็ติดศูนย์อีกตัวนึงใช่มั้ยศูนย์เนี่ยเอามาคูณกับอันนี้เป็นคูณกับ10ยกกำลังลบ3หรือว่าได้ U เท่ากับ 4.32คูณ10กำลังลบ2หน่วยก็เป็นจูลได้คำตอบละแล้วก็เอาคำตอบ2คำตอบเนี่ย
มาเขียนสรุปคำตอบในนี้มีประจุทั้งหมดเท่ากับ 7.2 คูณ10กำลังลบ4คูณลมแล้วก็พลังงานทั้งหมดได้ 4.32 คูณ10กำลังลบ2จูลก็ได้คำตอบครบละข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องอะไรบ้างอย่างแรกเลยต้องใช้สูตรในการต่อแบบอนุกรมกับขนานใช่ไหมต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรมใช้สูตรนี้กับต่อตัวเก็บประจุแบบขนานใช้สูตรนี้เสร็จแล้วแล้วก็ต้องรู้สูตรประจุทั้งหมดใช่ไหมก็จากสูตร Q เท่ากับ C รวม V รวมหรือว่า Q รวมเท่ากับ C รวม V รวมเหมือนกันเลย2สูตรนี้อีกอันนึงคือหาค่าพลังงานทั้งหมดพลังงานทั้งหมดก็ใช้สูตรu เท่ากับ1ส่วน2 qv 1ส่วน2 cv กําลัง2เท่ากับ1ส่วน2 q กําลัง2ส่วน4คือเราจำแค่อันแรกก็ได้แล้วก็เอาสมการแรกอ่ะมาดัดแปลงก็คือแทน q ลงไปในนี้แทน cv ลงไปใน q อย่างเงี้ยก็จะได้คำตอบได้สมการออกมาหลายสมการก็พอคิดเลขอะไรเสร็จปุ๊บก็จะได้เลขคำตอบออกมาจะเป็นตามนี้เลยนะถ้าเกิดใครงงเรื่องการต่อตัวเกิดประจุก็ลองกลับไปดูกลับไปทวนดูว่าสูตรของการต่อแบบอนุกรมกับแบบขนานเป็นยังไงเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสู้ๆครับ